بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh พี่น้องที่รับชมน่าจะมีการไลฟ์สดแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในบริเวณงานถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่เราควรจะต้องร่วมกันช่วยเพราะว่าทีมงานกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเข้มแข็งแล้วก็ทำงานศาสนาในแง่ของการเผยแผ่สิ่งที่เป็นวิชาการทางศาสนาซึ่งก็กินระยะเวลามานานจนถึงวันนี้ถือว่าเป็นงานสำคัญของกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์ประเด็นที่ผมได้รับเป็นประเด็นที่น่าศึกษาเพราะหัวข้อที่ได้เนี่ยหัวข้อเต็มๆคือการเติบโตของนบียูซุฟและชีวิตผู้ศรัทธาก็เลยอยากจะเรียนกับท่านว่าในอัลกุรอานเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีซูเราะห์ที่เป็นชื่อของบรรดาอัมบียะห์นะครับนูห์ฮูดยูนุสมุฮัมมัดนะครับแล้วก็มีอีกชื่อหนึ่งที่ถือว่าเป็นซูเราะห์ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามค่อนข้างละเอียดและแฝงไปด้วยสิ่งที่เป็นบทเรียนที่สำคัญซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยเป็นซูเราะห์มักกียะห์คำว่ามักกียะห์เนี่ยคือเป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาก่อนนบีอพยพถูกประทานลงมาก่อนนบีอพยพเราเรียกซูเราะห์หรืออายะห์ที่ถูกประทานลงมาในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ว่าซูเราะห์มักกียะห์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นซูเราะห์หรืออายะห์ที่ถูกประทานลงมาหลังจากท่านนบีอพยพไม่ว่าจะถูกประทานลงมาที่ไหนก็ตามเขาเรียกซูเราะห์หรืออายะห์ดังกล่าวนั้นว่ามะดะนียะห์ซูเราะห์ยูซุฟเป็นหนึ่งซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาก่อนที่นบีอพยพท่านทราบไหมว่าซูเราะห์นี้เนี่ยเป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาเพื่อให้กำลังใจให้กำลังใจต่อการทำงานดะอวะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยท่านนบีกำลังอยู่ในสภาพที่ยากลำบากและอยู่ในช่วงเวลาที่เสียใจจากการจากไปของบุคคลที่เป็นทั้งกำลังใจและเป็นทั้งผู้ให้การช่วยเหลือคนที่เป็นกำลังใจคือท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาคนที่เป็นผู้ช่วยเหลือคือคุณลุงอบูตอลิบสองคนนี้เสียชีวิตในปีที่10บะอ์ดัลบิอ์ซะห์แปลว่าเสียชีวิตในปีที่10หลังจากที่ท่านนบี
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตอย่างที่เราทราบอยู่นบีได้รับการแต่งตั้งตอนอายุ40ที่ถ้ำไฮเราะห์แล้วเมื่อนบีเผยแผ่ศาสนาจนกระทั่งถึงอายุ50ในปีนั้นอุลามาทางประวัติศาสตร์ในยุคหลังให้ขนานนามปีดังกล่าวว่าอามุลฮุสปีแห่งความเศร้าโศกเสียใจที่เรียกปีดังกล่าวนี้ว่าปีแห่งความเศร้าโศกเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีบุคคลสำคัญ2คนได้จากท่านก็คือท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาแล้วก็คุณลุงคืออบูตอลิบซึ่งทั้งสองคนหนึ่งเป็นผู้ศรัทธาอีกคนหนึ่งยังไม่ศรัทธาแต่ให้การช่วยเหลือหลานปกป้องจากการถูกทำร้ายจากบรรดากุเรชมักกะเสียชีวิตในปีเดียวกันเลยในขณะที่นบีกำลังอยู่ในสภาวะดังกล่าวนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานซูเราะห์ยูซุฟลงมาซึ่งเป็นซูเราะห์ที่ให้บทเรียนและให้กำลังใจกับผู้ที่กำลังอยู่ในบททดสอบนี้อย่างมากเดี๋ยวผมจะเอาสิ่งที่เป็นแก่นหรือสาระสำคัญมาพูดคุยกับท่านเพื่อเก็บเป็นองค์ความรู้จริงๆแล้วเนี่ยซูเราะห์นี้มีทั้งหมด111อายะห์เป็นซูเราะห์ที่12ที่ถูกประทานถูกวางตำแหน่งถัดจากซูเราะห์ฮูดในคำอธิบายของตัฟซีรวัลบะยานลิอะห์กามิลกุรอานบอกว่าวะซูเราะตุยูซุฟมักกียะห์ซูเราะห์ยูซุฟนั้นเป็นซูเราะห์มักกียะห์นะซะละตัสบีตันลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมันอามะนะมะอฮูมินอัศฮาบิประทานลงมาเพื่อที่จะให้กำลังใจและสร้างความเข้มแข็งให้กับท่านนบีและบุคคลที่อยู่ร่วมกับท่านนบีในบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายตัสบีตันลิชิดดะติมาวะกออาลียูซุฟะมินอิบติลาอินก็เพราะว่าเรื่องราวของนบียูซุฟนั้นเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราได้คิดถึงนบีท่านหนึ่งที่ได้รับบททดสอบที่หนักมากซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกพิกัดอายะห์กับท่านเพื่อจะไปดูย้อนหลังว่าบททดสอบ4บททดสอบของนบียูซุฟที่อัลลอฮ์ได้ให้เป็นบทเรียนกับนบีมูฮัมมัดและคนรุ่นหลังเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะให้พี่กัดพี่น้องไปเปิดอ่านดูฟะลัมยะกอลีนบียินมินอัมบิยาอิลลาอิบติลาอุนกับละมะบะอซิฮิกะมาวะกออะลียูซุฟอะลัยฮิสสลามซึ่งสิ่งที่เป็นบททดสอบเนี่ยปกติแล้วมันจะไม่เกิดกับนบีท่านใดก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเหมือนกับที่มันได้เกิดขึ้นมากับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามพี่น้องครับรอซูลุลลอฮ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีเมื่ออายุ40ท่านว่านบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีของอัลลอฮ์เนี่ยอายุเท่าไหร่เป็นนบีที่ได้รับการแต่งตั้งในขณะที่อะไรครับวะนูบูวะตุฮูญาอัตฮูวะฮูวะศอกีรอนกับละบูลูกิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะอีกเพราะอะไรเพราะว่ามีเหตุการณ์ในอัลกุรอานเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็มาฮียฟีไอซาเหมือนกับที่เคยได้เกิดขึ้นกับนบีไอซาอะลัยฮิสสลาม
วะกอดซักกะรัลลอฮุริซาลาตายูซุฟฟีซูเราะติฆอฟิรและอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวถึงสารของยูซุฟในซูเราะฆอฟิรซึ่งแน่นอนที่สุดท่านได้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่บอกถึงอะกีดะห์และเตาฮีดในตอนที่ท่านถูกจำคุกเดี๋ยวประวัติศาสตร์จะไล่เรียงมาทีนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะฮนูนะกุสุอะลัยกะอะห์ซานัลกอซัสบิมาเอาฮัยนาอิลัยกะฮาซัลกุรอานวะอินกุนตะมินกับลิฮิละมินัลกอฟิลีนอัลลอฮ์บอกว่าเราจะเล่าเรื่องราวที่ดียิ่งแก่เจ้าอะห์ซานัลกอซัสเรื่องราวที่เป็นจริงถ้าเกิดกิซัสเป็นเรื่องราวที่ปนนิยายจริงมั่งไม่จริงมั่งแต่ถ้ากอซัสเป็นเรื่องราวที่เป็นจริงทั้งหมดที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวไว้ในเชิงประวัติศาสตร์แล้วการกล่าวถึงบุคคลยุคก่อนเราจะเอาจากใครไม่ได้นอกจากผู้ที่เป็นเจ้าของเรื่องคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกผ่านอัลกุรอานบอกผ่านซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะผู้ที่รู้เรื่องที่ดีที่สุดก็คือเจ้าของเรื่องคืออัลลอฮฺฉะนั้นการนำเอาเรื่องราวในอดีตจากข้อมูลนั้นข้อมูลนี้ตำรานั้นตำรานี้ที่ไม่ได้ผ่านการบอกเล่าที่เป็นวะฮีส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่ปนอะไรครับปนเรื่องเล่าแต่งเติมขึ้นมาในบางเรื่องบางประการกุรอานบอกว่านะฮนูนะกุสุอะลัยกะอะห์ซานัลกอซัสเราจะเล่าเรื่องราวที่ดีที่สุดแก่เจ้าบิมาเอาให้นาอิเลกะฮาดัลกุรอานตามที่เราได้วะฮีอัลกุรอานนี้แก่เจ้าวะอิงกุนตะมินกับลิฮีละมินัลกอฟิลีนหากว่าก่อนหน้านี้เจ้าอยู่ในกลุ่มผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ทีนี้เรื่องราวของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยเจ้าภาพบอกให้ผมได้มาโฟกัสในตอนที่ท่านโตเป็นหนุ่มในวัยชะกันในวัยที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อแต่ว่าเพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่มันครบถ้วนก็เลยอยากจะไล่เรียงเป็นประเด็นสำคัญให้กับพี่น้องดังต่อไปนี้อย่างแรกเลยในซูเราะห์ยูซุฟ111ซูเราะห์ถ้าพี่น้องมีโอกาสไปอ่านและทบทวนดูเรื่องราวของนบียูซุฟในซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่อยู่ในลำดับที่2ถัด12ถัดจากซูเราะห์ฮูดแต่ว่าอยากจะบอกก่อนว่ามีนบีท่านเดียวพี่น้องที่สายตระกูลของท่านสืบจากตัวท่านไปถึงปู่รุ่นที่แปลว่าคนรุ่นที่4จากท่านน่ะเป็นนบีหมดเลยเป็นนบีหมดเลยนบีคนอื่นไม่ใช่แบบนี้นะในหะดีษบอกว่าอินนัลกะรีมอับนัลกะรีมอับนัลกะรีมอับดิลกะรีมยูซุฟบินยาคูบบินอิสฮากบินอิบรอฮีมคอลีลุรเราะห์มานนบีบอกว่าแท้จริงผู้ที่มีเกียรติซึ่งเป็นบุตรของผู้ที่มีเกียรติเขาเป็นบุตรของผู้มีเกียรติและเป็นบุตรของผู้มีเกียรติคือใครคือยูซุฟบุตรอิสฮากบุตรยาคูบบุตรอิสฮากบุตรอิบรอฮีมซึ่งเป็นคอลีลุรเราะห์มานอันนี้เป็นสมญานามที่อัลลอฮ์ให้กับท่านนบีอิบรอฮีมว่าเป็นคอลีลุลลอฮ์พี่น้องลองดูนะอิบรอฮีมมีภรรยาอยู่2คนคนแรกชื่อซาร่า
คนที่สองชื่อฮายัดตอนอยู่กับพระนางซาร่อไม่มีบุตรด้วยกันจนกระทั่งอิบรอฮีมแต่งงานกับพระนางฮายัดมีบุตรชายที่ชื่ออิสมาอีลและในที่สุดอัลลอฮ์ก็บัญชาให้อิบรอฮีมได้นำพระนางฮายัดและลูกน้อยอิสมาอีลไปยังฮิยาสซึ่งก็คือประเทศซาอุดีอาระเบียและไปอยู่ที่มักกะในปัจจุบันในซีของพระนางฮายัดยังไม่มีบุตรด้วยกันจนกระทั่งอัลลอฮ์มีวะฮีให้มาในยามที่พระนางซาร่อก็เข้าสู่สูงวัยละวัยสูงวัยจนไม่น่าจะมีโอกาสมีบุตรก็มีข่าวดีมาบอกว่าอัลลอฮ์จะให้บุตรกับนางแล้วอัลลอฮ์ก็ให้จริงๆจนกระทั่งลูกของอิบรอฮีมที่เกิดขึ้นกับพระนางซาร่อคือนบีอิสฮากเห็นไหมแปลว่านบีอิสฮากเป็นน้องของนบีอิสมาอีลเป็นพ่อเดียวกันต่างมารดาและนบีอิสฮากเนี่ยแหละที่เป็นพ่อของนบียะกูบและนบียะกูบเป็นพ่อของนบียูซุฟในบรรดาลูกลูกของนบียะกูบเนี่ยมี12คนรวมยูซุฟด้วยนั่นแปลว่ายูซุฟมีพี่น้อง11คนแต่ว่าที่สนิทนะครับก็คือน้องที่ถัดก็คือบินจามินที่อยู่ใน11คนนั่นแปลว่าถ้าสืบสายตระกูลของท่านนบียูซุฟพี่น้องสังเกตนะจากยูซุฟไปสู่ยากูบจากยากูบไปสู่อิสฮากจากอิสฮากไปสู่อิบรอฮีมสายนี้4คนเป็นนบีหมดเลยอิบนาอิบรอฮีมรุ่นแรกลูกอิบรอฮีมคือใครคืออิสฮากก็เป็นนบีแล้วพอเวลานบีอิสฮากมีลูกคือยากูบก็เป็นนบีและลูกนบียะกูบที่เป็นนบีอีกก็คือนบียูซุฟในนี้นบีฮะดีษนบีรองท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่านี่คือผู้ที่มีเกียรติบุตรของผู้ที่มีเกียรติบุตรของผู้ที่มีเกียรติและเป็นบุตรของผู้ที่มีเกียรติคือสายสืบ4คนไล่4รุ่นขึ้นไปเป็นนบีหมดเลยปู่ที่1ที่2พ่อและตัวเองนี่ถือว่าสำคัญมากนะเป็นสายเดียวที่ต่อเนื่องอย่างนี้เลยนะท่านจำตรงนี้ไว้เลยยูซุฟบุตรยากูบยากูบบุตรอิสฮากอิสฮากบุตรอิบรอฮีมทุกคนเป็นนบีหมดทีนี้ในหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการจะบอกถึงความประเสริฐของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามพี่น้องทราบไหมว่าท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้รับบททดสอบตั้งแต่เยาว์วัยในอัลกุรอาน111ซูเราะห์มีระบุสิ่งที่เป็นบททดสอบของนบียูซุฟใครมีปากกามีสมุดจดเอาไว้ไปดูบททดสอบครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นจากการอิจฉาของพี่ๆ11คนที่มีต่อยูซุฟเหตุเพราะเขาบอกว่าท่านนบียะกูบรักนบียูซุฟมากกว่าคนอื่นๆอิจฉาเมื่ออิจฉาเนี่ยวางแผนถึงขั้นในการที่จะสังหารฆ่านบียูซุฟเมื่อนบียูซุฟตายแล้วพ่อจะได้มาให้ความสนใจกับพวกเราซึ่งเป็นลูกๆของนบียะกูบเช่นเดียวกันพี่น้องเปิดไปดูในอายะที่8
อายะที่8เป็นอายะที่บอกถึงบททดสอบที่1ของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามบททดสอบที่2เกิดขึ้นอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอายะที่20ของซูเราะห์ยูซุฟคืออะไรครับคือการเป็นทาสเนื่องจากว่าหลังจากที่พี่น้องได้วางแผนในการที่จะหลอกให้นบียูซุฟออกไปยังพื้นที่ที่ไกลชุมชนจริงๆวางแผนจะฆ่าเลยแต่หนึ่งในสมาชิกบอกว่าอย่าถึงกับสิ่งนั้นเลยโยนลงไปในบ่อลึกเผื่อว่าจะมีผู้เดินทางหรือกองคาราวานมาก็จะได้เอาเขาไปให้พ้นจากพื้นที่ตรงนี้ก็เลยวางแผนเอานบียูซุฟโยนลงไปในบ่อลึกซึ่งขึ้นมาเองไม่ได้แล้วก็กลับไปโกหกกับพ่อคือท่านนบียากูบว่านบียูซุฟถูกหมาป่ากัดตายเอาเสื้อที่เปื้อนเลือดไปโกหกที่สุดมีกองคาราวานที่พัดหลงมาเพราะตรงนั้นเป็นดินแดนที่ไกลชุมชนจะเดินทางไปอียิปต์แล้วพัดหลงมาก็ไปพักอาศัยอยู่ตรงนั้นก็บอกกับสมาชิกในกองคาราวานว่าไปดูซิว่ามีแหล่งน้ำตรงไหนเผื่อจะได้เอาน้ำมากินตอนพักระหว่างเดินทางปรากฏว่าก็ไปเจอบ่อน้ำเสร็จแล้วก็กำลังตักน้ำขึ้นนาปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่งได้อะไรครับได้เกาะภาชนะที่หย่อนลงไปปีนขึ้นมาแล้วก็คนเหล่านี้ก็เห็นว่าอ้าวนี่มันเป็นข่าวดีสำหรับพวกเรานะเพราะเราจะได้อาจจะเอาไปขายได้เพราะว่านั่นคือทาสเมื่อได้มาแล้วก็จะเอาไปขายก็เลยเอานบียูซุฟติดกองระวานไปจนไปถึงอียิปต์และก็เอาไปขายในราคาที่ไม่แพงฮะในรายงานบอกว่า20ดิรฮัมเอง20ดิรฮัมเอาไปขายนั่นคือบททดสอบที่สองนบียูซุฟอยู่ในสภาพของการเป็นทาสผมไม่มีเวลาที่จะเจาะลึกในแต่ละช่วงเพราะจริงมีรายละเอียดน่าสนใจในบทที่สอบที่สองนี้พี่น้องไปดูในอายะที่20ของอะไรของซูเราะห์ยูซุฟบททดสอบที่สองต่อมาบททดสอบที่สามคือเมื่อไปอยู่ในเมืองใหญ่ไปอยู่กับครอบครัวที่เป็นข้าราชการเป็นอะไรครับเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดและดูแลกองคลังนบียูซุฟเป็นคนรูปหล่อรูปหล่อถึงขั้นภรรยาของผู้ว่าราชการไม่ใช่กษัตริย์นะฮะคนที่ดูแลเมืองเนี่ยรู้สึกหลงไหลในความสวยงามในความสง่างามของนบียูซุฟเลยวางอุบายที่จะให้นบียูซุฟนั้นได้อะไรครับได้หลับนอนกับนางนี่คือบททดสอบที่3หลังจากที่ได้ผ่านการยั่วยวนของสตรีที่พยายามเสนอตัวในการที่จะให้นบียูซุฟทำซินาแล้วก็ได้กระทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการนบียูซุฟก็ปฏิเสธในการกระทำดังกล่าวถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยที่สามารถจะทำได้อยู่ในห้อง2ต่อ2ไม่มีใครรู้แต่นบียูซุฟบอกว่าฉันทำไม่ได้สิ่งนี้คือสิ่งที่ผิดและมันเป็นการทรยศต่อผู้ที่ชุบเลี้ยงฉันมาก็คือผู้ที่เป็นเคเรวาอาซิสคือคนที่ดูแลกองคลังและเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าวนั้นในที่สุด
ถ้าเลือกระหว่างการทำผิดและการติดคุกนบียูซุฟบอกว่าฉันขอติดคุกดีกว่าจนมาสู่การทดสอบที่4การทดสอบที่3พี่น้องครับเกิดขึ้นโดยอัลกุรอานกล่าวไว้ในอายะที่23พี่น้องไปดูนะในอายะที่23ต่อมาบททดสอบที่ถือว่าหนักที่สุดและยาวนานคือบททดสอบสุดท้ายคือที่4ซึ่งปรากฏอยู่ในอายะที่35พี่น้องลองไปดูนั่นก็คือบททดสอบที่นบียูซุฟได้ถูกจำคุกอันเนื่องจากปฏิเสธในการที่กระทำในสิ่งที่เป็นความผิดจากการยั่วยวนของสตรี4บททดสอบโดยในอัลกุรอานหลังจากนั้นก็เล่าเรื่องราวของนบียูซุฟในเหตุการณ์ของการทำนายฝันของมหาดเล็กหรือข้าราชการที่ติดคุก2คนไปจนกระทั่งการทำนายฝันของนบียูซุฟเป็นวะฮยุนและข่าวการทำนายฝันได้ออกไปยังกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองโดยที่กษัตริย์ฝันและต้องการที่จะให้มีใครมาทำนายความฝันของท่านนบียูซุฟได้รับอิลมูนี้จากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในที่สุดนบียูซุฟก็ได้ออกจากคุกและได้ไปเป็นคนรักและคนใกล้ชิดกษัตริย์จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการสำคัญที่ดูแลกองคลังและได้กลับมามีอำนาจคุมเสบียงทรัพย์ของประเทศของเมืองที่ถือว่ามีอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากเรื่องก็ดำเนินไปจนกระทั่งครอบครัวของยูซุฟได้มีโอกาสมาเจอกับท่านนบียูซุฟในขณะที่นบียูซุฟเป็นใหญ่เป็นโตและบรรดาพี่น้องก็ได้สารภาพกับนบียูซุฟถึงสิ่งที่ท่านได้กระทำต่อนบียูซุฟและกับเนื้อกับตัวหลังจากนั้นนบียูซุฟจึงได้มีโอกาสพบกับคุณพ่อแม่และพี่น้องทั้งหลายหลังจากที่อัลลอฮ์ได้ตอบแทนในความยืนหยัดและในการที่นบียูซุฟเป็นคนที่อดทนต่อบททดสอบในแต่ละช่วงชีวิตตรงนี้สำคัญมากผมอยากจะให้มีเวลาเราถอดองค์ความรู้จากนี้ตั้งแต่บททดสอบที่1ไปสู่บททดสอบที่2ไปสู่บททดสอบที่3ไปสู่บททดสอบที่4ใน4บททดสอบนี้ถูกกล่าวในกุรอานทั้งหมดและมีบทเรียนทั้งหมดเลยแต่วันนี้เจ้าภาพบอกว่าให้มาโฟกัสตอนโตถ้าตอนโตเนี่ยมีแค่สองเรื่องสำคัญฮะเรื่องผู้หญิงกับเรื่องอำนาจเพราะตอนท้ายเนี่ยนบียูซุฟเนี่ยก่อนที่จะติดคุกประเด็นที่นบียูซุฟถูกกล่าวหาทั้งที่ไม่ได้ทำและอยู่ในข้อสงสัยต่อผู้คนคือการที่นบียูซุฟได้ถูกเย้ายวนจากบรรดาสตรีเพศซึ่งหนึ่งในนั้นคือภรรยาของเจ้าเมืองซึ่งนบียูซุฟยืนยันว่าฉันเป็นผู้หนีไม่ใช่กระโจนใส่ลองดูสิถ้าเสื้อมันขาดจากข้างหน้าแปลว่าอะไรแปลว่าฉันเป็นผู้รุกแล้วผู้ปฏิเสธต่อสู้จนเสื้อมันขาดข้างหน้าแต่เนี่ยฉันเป็นผู้หนีแล้วเขาเข้ามาเพื่อจะดึงดันให้ฉันไปทำซีนาเสื้อมันถึงขาดข้างหลังเพราะถูกแล้วถูกดึงจากเสื้อจนเสื้อมันขาดข้างหลังในที่สุดแน่นอนเจ้าเมืองก็รู้ละว่านบียูซุฟไม่ได้ทำแต่เพื่อไม่ให้เสียเกียรติและหนึ่งในนั้นคือภรรยาก็บอกปิดเรื่องนี้ไว้นะอย่าไปบอกใครมีทางเลือกสองอย่างก็คือ
ตอนนั้นเนี่ยบอกถ้าไม่ทำตามเองติดคุกเอาไงยูซุฟบอกว่าฉันขอติดคุกในกุรอานในอายะที่33พี่น้องไปดูบอกว่ากอลร็อบบิซิจญ์อัสซิจญ์อะฮับบุอิลัยยะมิมมาตะดออูนานีอิลัยยูซุฟบอกว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์คุกนั้นเป็นที่รักยิ่งแก่ข้าพระองค์มากกว่าสิ่งที่พวกนางเรียกร้องให้ข้าพระองค์ไปกระทำสิ่งนั้นอัลลอฮ์ยอมติดคุกนะแลกระหว่างไปกระทำสิ่งที่ผิดกับติดคุกแน่นอนตอนนี้เข้าสู่วัยชะกันแล้ววัยหนุ่มแล้วแล้วคนหนุ่มมาถูกทดสอบเรื่องนี้เยอะไหมนี่ขนาดว่าต้องเลือกระหว่างจะทำไม่ดีกับติดคุกจะเอาอย่างไรยูซุฟบอกว่าอัสซิจนูอาฮับบุอีไลยาคุกเป็นสิ่งที่เป็นที่รักสำหรับฉันมากกว่าการที่ฉันจะต้องไปตอบสนองการกระทำที่ผิดอัลลอฮ์คนหนุ่มสาวดูนะนี่คือต้นแบบนี่คือตัวอย่างยูซุฟบอกว่าไม่เป็นไรแล้วท่านทราบไหมว่าความมุ่งมั่นของยูซุฟของท่านนบียูซุฟในการที่อยู่ที่อะไรครับอยู่ในคุกเนี่ยในวันที่กษัตริย์บอกว่าให้ไปเอายูซุฟออกจากคุกมาเนี่ยนบียูซุฟต่อรองนะต่อรองเดี๋ยวมีหะดีษนบีพูดน่าสนใจมากเลยยูซุฟต่อรองกับกษัตริย์อันนี้คือกษัตริย์เลยรู้ว่ายูซุฟเป็นคนเก่งทำนายฝันเพราะถือว่าเป็นวะฮีจากอัลเลาะห์รู้อย่างนี้พี่น้องไม่ตั้งมองอาจารย์ถ้าอย่างนี้แล้วก็ตั้งสำนักทำนายฝันดีกว่าไม่ต้องนะอันนั้นเป็นวะฮีจากอัลเลาะห์ไอ้ทำนายมาเนี่ยเรื่องโกหกทีนี้ยูซุฟบอกกับเจ้าหน้าที่ที่จะมานำตัวออกไปว่าไปถามกษัตริย์สิว่ารู้เรื่องราวของเขาไหมว่าเขาถูกติดคุกด้วยสาเหตุอะไรไปถามสิรู้ไหมว่าฉันถูกติดคุกเรื่องอะไรแล้วไปสืบเรื่องหน่อยเพื่อที่จะให้ฉันไม่มีความด่างพร้อยหลังจากที่ออกจากคุกนี้ไปแล้วไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าฉันถูกกลั่นแกล้งใช่ไหมในการที่จะต้องมาติดคุกแบบนี้จะไม่ยังออกจะไม่ขอออกจากคุกจนกว่าข้อเท็จจริงจะเป็นที่ประจักษ์โอ้โหกล้าหาญมากนะในสำนวนนี้เนี่ยมีหะดีษบทหนึ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้น่าสนใจเดี๋ยวผมบอกกับท่านนิดนึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกว่าวะลาอูลบิสตุฟิซิจนีมาลบิซายูซุฟซุมมาจาอานีอัรรอซูลอัจับตุนบีมุฮัมมัดบอกว่าถ้าฉันนี่คือความถ่อมตนของนบีมุฮัมมัดนะความถ่อมตนบอกเรื่องราวของยูซุฟว่าถ้าหากว่าฉันจะต้องติดคุกเหมือนกับที่ยูซุฟเขาได้ติดคุกแล้วเราก็แล้วหลังจากนั้นก็มีตัวแทนรอซูลในที่นี้คือตัวแทนจากผู้ปกครองมาหาฉันเพื่อจะนำฉันออกไปแล้วก็บอกว่าไงครับอายับดูฉันจะตอบรับทันทีเลยเพราะอยู่ในคุกมันไม่ได้มีความสุขเลยพูดอย่างนี้เพื่อจะบอกให้รู้ว่านบียูซุฟเป็นคนที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการและไม่ยอมให้ตนเองด่างพร้อยอย่างเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะมีโอกาสออกจากคุกแต่จุดด่างพร้อยมันยังมีอยู่ฉันจะไม่ยอมออกจนกว่าข้อคอรหามันจะหมดไปฉันถึงจะออกนี่คือความเด็ดเดี่ยวนี่คือความเด็ดขาดของนบียูซุฟแล้วบอกกับท่านเลยว่านี่คือบทเรียนสำคัญของวัยหนุ่มสาวที่ต้องเผชิญกับบททดสอบอันหลากหลายพี่น้องครับกษัตริย์ก็แปลกใจว่าเอาแล้วยูซุฟมันจะไปอยู่ในคุกได้ยังไงอ่ะ
ไปอยู่ในคุกได้ยังไงหลังจากนั้นก็ไล่เรียงเรื่องราวกลับไปหาต้นเหตุกลับไปหาต้นเหตุไปจนกระทั่งรับรู้ว่าการที่นบียูซุฟถูกจำคุกนั้นเป็นความอาธรรมไม่ได้ทำผิดคนที่ผิดคือเหล่าสตรีหนึ่งในนั้นคือภรรยาของข้าหลวงที่ทำหน้าที่ที่ได้รับตำแหน่งใหญ่คือเป็นอะไรครับเป็นผู้ว่าราชการเป็นเจ้าเมืองที่ดูแลเมืองนั้นพอรู้ว่าตัวเองหมดจดสะอาดกษัตริย์ได้ให้ออกไปในสถานะที่รับรู้ข้อเท็จจริงและรู้แล้วว่าคนที่ผิดจริงๆคือใครกษัตริย์รู้อย่างนี้แล้วกษัตริย์ก็บอกยูซุฟรู้ข่าวหมดแล้วเรื่องราวเป็นอะไรเกิดขึ้นรู้หมดแล้วยูซุฟถึงยอมที่จะออกจากคุกโอ้โหพี่น้องครับเราจะเห็นได้ว่าท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนั้นถือเป็นนบีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เอาเรื่องราวของนบียูซุฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ของนบียูซุฟจากต่ำต้อยที่สุดถ้ากลายมาเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งใหญ่ที่สุดในการคุมกองคลังและดูทรัพย์สินของประเทศซึ่งถือว่าใหญ่มากเป็นคนรักใกล้ชิดของกษัตริย์และท่านนบียูซุฟเริ่มต้นการดะวะเรียกร้องผู้คนสู่เตาฮีดของอัลลอฮ์ในขณะที่ท่านอยู่ในคุกตอนที่มีชายสองคนที่เป็นอะไรครับที่เป็นข้าหลวงได้ติดคุกแล้วก็บอกกับเขาว่าอัลลอฮ์ตาลาเป็นพระเจ้าองค์เดียวจงเชื่อมั่นปฏิบัติแล้วก็กลับไปสู่การให้เอกภาพต่อพระเจ้าแล้วก็ทำนายฝันของชายสองคนที่อยู่ในคุกบทเรียนเหล่านี้พี่น้องครับนบีได้รับซูเราะห์ยูซุฟในขณะที่ตัวเองกำลังอยู่ในภาวะที่บอบช้ำมากบอบช้ำมากเพราะคอดียะห์เสียชีวิตอบูตอเลบเสียชีวิตกำลังอยู่ในภาวะที่เศร้าโศกเสียใจในขณะนั้นเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงซูเราะห์ยูซุฟมาให้กับท่านนบีเพื่อเป็นการปลอบใจปลอบประโลมว่าบุคคลที่จะได้รับสถานะที่สูงส่งเชกเช่นนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามต้องเป็นบุคคลที่ผ่านบททดสอบพี่น้องสังเกตไหมอัลลอฮ์เลือกคนที่เป็นนบีมาจากคนธรรมดาและเลือกรอซูลจากนบีและจากรอซูลเลือกลำดับที่ถือว่าแกร่งที่สุดบททดสอบที่หนักที่สุดเรียกว่าอูลุลอัซมี5คนหนึ่งในนั้นคือนบีมูฮัมมัดนั่นแปลว่าบางครั้งพี่น้องครับคนหนุ่มสาวทั้งหลายในขณะที่เรากำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสิ่งที่เป็นบททดสอบที่เข้ามาสู่ที่เรานั้นมันมากมายเหลือเกินเข้ามาทางด้านอารมณ์ทางด้านความรู้สึกอำนาจเงินตราสิ่งที่เราจะต้องบอกกับตัวเองในฐานะที่เราเป็นคนที่ยึดมั่นยืนหยัดอยู่บนหลักการของศาสนาเนี่ยเราจะต้องเอาสิ่งที่มันเผชิญกับชีวิตของเรามาตรวจสอบกับหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าสิ่งที่เป็นหลักการของพระองค์นั้นเราจะหาทางออกต่อปมปัญหาอย่างไร ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้รับสิ่งที่ถือว่าเป็นกำลังใจที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประทานลงมาให้กับท่านนบีเนี่ยเพื่อที่จะอะไรครับ
เพื่อที่จะให้นบีได้มีความเข้มแข็งเรื่องราวในอดีตที่ถูกถ่ายทอดมาในกุรอานซูเราะห์อัลฟุรกอนบอกว่ากาซาลิกะลินุซับบิตะบิฮิฟุอาดักวะรัตตัลนาฮุตัรตีลาเขาบอกดังกล่าวนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้หัวใจของเจ้านั้นเป็นหัวใจที่หนักแน่นและเพื่อเจ้าจะได้อ่านถ้อยคำดังกล่าวนั้นอัลลอฮ์ได้นำเรื่องราวที่เป็นบทเรียนสำคัญได้กล่าวไว้ในอายะอัลกุรอานกาซาลิกะลินุซับบิตะบิฮิฟุอาดักวะรัตตัลนาฮุตัรตีลาพี่น้องครับเมื่อเป็นเช่นนี้วันนี้เนี่ยใครที่กำลังประสบปัญหาในซูเราะห์ยูซุฟอายะห์ที่7ลากอดกานาฟียูซุฟาวะอิควาตีฮิอายาตุลลิซาอิลินแท้จริงเรื่องราวของยูซุฟและพี่น้องของเขาจะเป็นอายาตเป็นบทเรียนเป็นอิบรอห์สำหรับผู้ที่สอบถามหรือคนที่อยากจะรู้สิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เรามาลองไล่เรียงกันนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนั้นเป็นนบีของอัลลอฮ์เรื่องราวของนบียูซุฟสอนให้เรารู้ว่าสภาพชีวิตของมนุษย์มันสามารถเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปยังอีกสภาพหนึ่งได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งคนคนนั้นเป็นนบีของอัลลอฮ์จากจุดต่ำสุดไปสู่จุดที่สูงสุดจากความทุกข์ไปสู่ความสุขจากความสุขไปสู่ความทุกข์การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่านี่สิ่งเหล่านี้เป็นซุนนะตุลลอฮ์นี่คือวิถีแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เป็นบทเรียนกับชนผู้ศรัทธาวันนี้ใครกำลังประสบบททดสอบที่หนักไปอ่านซูเราะห์ยูซุฟไปศึกษาค้นคว้ายิ่งคนที่สามารถอ่านตัฟซีรได้เข้าใจไปศึกษาค้นคว้าและถอดองค์ความรู้อิบรอและเมาอิซอที่เกิดขึ้นจากซูเราะห์นี้เพราะว่าแน่นอนที่สุดในทุกช่วงตอนของนบียูซุฟเป็นช่วงตอนชีวิตที่สำคัญมากนบียูซุฟเป็นนบีที่เมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานซูเราะห์นี้ลงมาเนี่ยท่านลองดูสิประทานมาเพื่อเป็นกำลังใจกับนบีนะแปลว่านบีกำลังอยู่ในภาวะที่เศร้าโศกเสียใจแปลว่าถ้าใครก็ตามกำลังอยู่ในสภาวะดังกล่าวนี้ไปอ่านซูเราะห์นี้จะได้ทำให้มีกำลังใจมีความเข้มแข็งเพราะเวลาเราถูกทดสอบเนี่ยเราอย่ามองว่าเราคือคนเดียวในโลกใบนี้ที่ถูกทดสอบยังมีผู้คนอีกมากมายที่ได้รับบททดสอบที่หนักกว่าเราดูอย่างเช่นนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามถามว่าถ้าเป็นเราการทดสอบในแต่ละช่วงขณะของชีวิตเนี่ยเราจะผ่านมันมาได้ยังไงนบียูซุฟคือหนึ่งในนบีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีตั้งแต่เยาว์วัยนะที่ผมบอกแล้วนบีมูฮัมหมัดเนี่ยตอนอายุ40นบียูซุฟเนี่ยตั้งแต่เล็กเพราะอะไรครับสิ่งที่เป็นหลักฐานที่นบียูซุฟได้อะไรครับ
ได้ยืนยันว่านบียูซุฟได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยในครั้งที่นบียูซุฟได้กล่าวกับคุณพ่อวะอิซากาลายูซุฟูลิอาบียาอาบะติอินนีรออัยตุอะฮาดะอัชรกาวกับันวัชชัมซะวัลกอมัรรออัยตุฮุมลีซาญิดีนในกุรอานในซูเราะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกว่าในครั้งที่ท่านนบียูซุฟได้เล่าให้คุณพ่อได้ฟังยาอาบะติโอ้พ่อจ๋าอินนีรออัยตุอะฮาดะอัชรกาวกับันแท้จริงฉันได้เห็นดวงดาว11ดวงวัชชัมซะวัลกอมัรได้เห็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์รออัยตุฮุมลีซาญิดีนฉันได้เห็นอะไรได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแปลว่าดวงดาว11ดวงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ได้สู่อยู่ต่อฉันพ่อกล่าวอย่างนี้นี่นบียากูเป็นนบีไงเป็นนบีรู้เลยว่านี่คือสัญญาณที่ลูกได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์เพราะการฝันของนบียูซุฟเป็นวะฮยุนเป็นเรื่องจริงรู้เลยว่านี่คือสิ่งที่เป็นสัญญาณที่ดีและเป็นสิ่งที่นบียะกูบกังวลเพราะเนื่องมาจากรู้ว่าลูกๆคนอื่นกำลังอิจฉานบียูซุฟที่เป็นที่รักยิ่งของคุณพ่อคือนบียากูบมากกว่าพวกเขาเหล่านั้นพอยูซุฟเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับคุณพ่อคือนบียากูบฟังดูนบียากูบกล่าวกอลยาบุนัยยาโอ้ลูกรักเอ๋ยยากูบกล่าวกับยูซุฟว่าโอ้ลูกรักลาตักซุสรุยากะอะลาอิคูวาติกฟายากีดูลักะไกดาอินนัชชัยตอนลิลอินซานิอาดูบุมบินยากูบรู้ทันทีเลยว่านี่คือสิ่งที่ถ้าหากว่าบรรดาพี่ๆทั้งหลายรู้ว่ายูซุฟฝันเช่นนี้จะไปกันใหญ่จะยิ่งเพิ่มความอิจฉาและจะเพิ่มการวางแผนในการขจัดยูซุฟแต่แน่นอนชัยฏอนมันมีแผนการของมันในที่สุดพี่ๆก็รู้เรื่องทีนี้นบียะกูบเลยบอกว่าโอ้ลูกรักลาตักซุสรุยากะอะลาอิควาติกโอ้ลูกรักเอ๋ยอย่าได้เล่าความฝันของเจ้าแก่พี่น้องของเจ้าอย่างเด็ดขาดดูสิอย่าเล่าความฝันที่เจ้าได้ฝันกับพี่น้องอย่างเด็ดขาดนบียะกูบรู้เพราะอะไรล่ะฟายากีดูลักะไกดาเพราะพวกเขาจะวางอุบายให้เกิดขึ้นแก่เจ้าเป็นอุบายอย่างมีเล่มีเหลี่ยมที่จะขจัดเจ้าที่สำคัญอินนัชัยฏอนลิลอินซานอะดูวุมมุบีนและแท้จริงชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูที่ชัดแจ้งกับมนุษย์พี่น้องลองดูนะนี่คือเรื่องที่บ่งบอกแน่นอนในวัยที่ยูซุฟได้มีการรุยาการฝังนั้นยังไม่เข้ายุคบุลูก12ปีโดยประมาณในระหว่างที่นบียูซุฟฝันไปจนกระทั่งพบเนี่ยบางรายงานว่าเกือบ40ปีนะอยู่ระหว่างนั้นเนี่ยนานมากแต่ในขณะนั้นสิ่งที่เป็นบทเรียนที่สำคัญผมเกี่ยวตรงนี้นิดหนึ่งคนที่เป็นผู้ปกครองทั้งหลาย
ลูกๆของท่านเนี่ยเขารับรู้ได้ต่อการแสดงออกของพ่อแม่ที่มีต่อลูกท่านจะรักใครมากกว่าใครในหมู่ลูกๆถ้าเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจไม่ผิดนะแต่ท่านอย่าแสดงออกอย่างชัดเจนจนทำให้ลูกๆคนอื่นๆรู้ว่าท่านให้ความรักกับเขามากกว่าคนอื่นๆอันนี้น่ากลัวนะอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้นำมาเล่าในเหตุการณ์ของท่านนุมานบินบาชิรท่านได้บอกว่าคุณพ่อของฉันนั้นได้ให้สิ่งที่เป็นของกำนันเป็นอัติยะเป็นส่วนหนึ่งจากทรัพย์สมบัติให้กับท่านไว้ภรรยาของคุณพ่อคืออัมรอบินตุรวาฮะพอรู้ข่าวว่าสามีของนางให้ส่วนหนึ่งจากทรัพย์สมบัติกับลูกคนเดียวก็เลยถามว่าบอกก็ว่าฉันจะไม่พอใจนะจนกว่าการกระทำเนี้ยนบีจะยืนยันว่ามันถูกต้องลาอัรดอฮัตตาตุชิดารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันจะไม่ยินดีกับการกระทำของท่านจนกว่านบีจะมาเป็นพยานนะว่าสิ่งเนี้ยมันถูกต้องเสร็จแล้วฟาอัตารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพ่อของอะไรครับนุอามานก็มาหาท่านนบีฟะกอละอินนีอะฏอยตุอิบนีมินอัมรอบินติรอวะฮะอะฏิยะตันฉันได้ไปหารอซูลและไปบอกว่าฉันเนี่ยได้ให้ทรัพย์สินส่วนหนึ่งกับบุตรชายคนหนึ่งที่เกิดจากอัมรอบินรอวาฮะให้คนหนึ่งฟาอามารัตนีอันอุชีดากายะรอซูลุลลอฮ์แต่นางกำชับกับฉันว่าให้มาขอคำยืนยันจากนบีให้เป็นพยานด้วยว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยมันใช้ได้โอ้นี่คือความละเอียดนะให้คนเดียวแสดงว่ามีลูกคนอื่นไม่ได้ภรรยาบอกว่าไปถามนบีซิว่าทำอย่างนี้มันถูกไหมทำได้ไหมพี่น้องลองดูนะรอซูลุลลอฮ์ได้บอกยังไงครับอะตัยตะซาอิรอวะลาดิกมิสลาฮาซะได้บอกกับคนที่ไปหานบีพ่อที่ให้ทรัพย์สินบางส่วนกับลูกคนเดียวบอกว่าท่านได้ทำอย่างนี้กับลูกคนอื่นๆด้วยหรือเปล่าให้เขาและให้คนอื่นด้วยไหมก็ละบอกเปล่าฉันไม่ได้ให้ให้คนเดียวก็ละนบีบอกทันทีเลยฟัตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์วะอะดีลูบัยนะวะเอาลาดิกุมท่านทั้งหลายจงให้ความเป็นธรรมกับลูกๆของท่านทุกคนนะอย่าเลือกที่รักมักที่ชังผมบอกแล้วไงถ้าความรู้สึกที่อยู่ในหัวใจไม่เป็นไรเพราะความรักของคนที่มีต่อใครมันไม่จำเป็นต้องเท่ากันถ้าอยู่ข้างในอ่ะแต่ถ้าแสดงออกมาอย่างชัดเจนโดยเฉพาะคนเหล่านี้คือลูกปัญหาเกิดแสดงออกด้วยอะไรล่ะด้วยการให้ของด้วยกับคำพูดด้วยกับการกระทำด้วยกับอะไรก็ตามที่บ่งบอกถึงความรักที่เราให้กับเขาไม่เท่ากันเนี่ยนบีบอกว่าวะอะดีลูบัยนะเอาลาดิกุมจงให้ความเป็นธรรมกับลูกๆของท่านนะซอฮาบะห์ท่านนี้พอรู้ข่าวฟะรอญะฟะรัดดะอะตียะตะกลับไปแล้วก็ไปเอาของที่ให้คืนมาเลยหะดีษนี้มุตตะฟะกุนอะไรนะรายงานบุคอรีมุสลิมตรงกันเลยนะพี่น้องครับนี่คือบทเรียนสำคัญเหตุการณ์ที่นบียูซุฟต้องถูกอิจฉา
จากคนที่เป็นพี่น้องเพราะสิ่งที่เขาได้เล็งเห็นว่าพ่อให้ความรักกับนบียูซุฟมากกว่าพวกเขาเหล่านั้นมันจะเกิดอัลฮัสัดเวลามันเกิดความอิจฉาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาและมันจะทำให้คนนั้นป่วยทันทีเลยคืออัลไอนูโรคที่เกิดจากดวงตาที่เป็นโรคอิจฉามันจะเกิดขึ้นเลยคนสมัยปัจจุบันนี้ผมเตือนนะฮะใครที่มีลูกที่น่ารักใครที่มียังเป็นคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวตอนนี้เนี่ยจะสังเกตไหมสิ่งที่จะเป็นสิ่งบ่งบอกว่าเราคือใครเราก็จะโชว์ผ่านอะไรผ่านเครื่องมือสื่อสารผ่านอะไรผ่าน Facebook ผ่านเพจแล้วก็อะไรผ่านอะไรที่เป็นแอปพลิเคชันทั้งหลายที่สามารถจะบอกตัวตนของเราได้ผมเตือนนะคนที่เป็นพ่อแม่มีลูกน่ารักอย่าโชว์เยอะเพราะมันจะเกิดโรคเอ็นโรคที่เกิดจากดวงตาไม่ใช่เพราะอิจฉาอย่างเดียวนะชมเชยจนมากเกินไปก็เกิดอาการป่วยได้เกิดหะดีษในรอซูลแล้วเกิดหะดีษแล้วรอซูลุลลอฮ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในยุคสมัยรอซูลเลยที่ชอบโชว์แม้กระทั่งคนหนุ่มสาวทั้งหลายเวลาจะกินอะไรสักอย่างหนึ่งสังเกตไหมตอนนี้นี่ที่มาก่อนบิสมิลลาห์คือการถ่ายรูปแล้วขึ้นโซเชียลยังกินไม่ได้นะยังกินไม่ได้ยังกินไม่ได้ขอถ่ายรูปก่อนเหมือนเป็นเงื่อนไขของการกินบิสมิลลาห์น่ะอยู่ทีหลังละต้องถ่ายรูปเสร็จแล้วก็โชว์วันนี้อยู่ตรงนี้วันนี้กินไอ้นี่วันนี้ทำอย่างนี้แต่งใส่เสื้อสวยหน่อยก็โชว์มีความสุขก็โชว์มีความทุกข์ก็โชว์ท่านรู้ไหมว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยโรคเอ็นมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นระหว่างตัวต่อตัวเพราะสังคมมันไม่ได้เปิดกว้างขนาดนี้คนที่เห็นเราคือคนที่เจอเราวันนี้คนที่ไม่เจอเราก็สามารถเห็นเราได้จริงไหมวันนี้ลองโชว์ขึ้นไปในโซเชียลคนที่เห็นเราจำนวนเท่าไหร่ครับกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยมีทั้งชอบมีทั้งเกลียดไอ้คนชอบก็ชื่นชมไอ้คนไม่ชอบก็อิจฉาแปลว่าโดนสองด้านเลยโดนสองด้านเลยด้านชื่นชมจนเกินไปโรคเอ็นก็เกิดนะบางคนบอกอาจารย์โรคเอ็นเนี่ยมันเกิดเฉพาะอิจฉาไม่ใช่ใครที่ได้รับความประทับใจชื่นชมมากเกินไปโรคเอ็นก็ประสบกับเขาครับนบีบอกอัลไอนูฮักกุนแปลว่าอาการป่วยที่เกิดขึ้นจากดวงตาที่มองไม่ว่าจะในมิติของการชื่นชมหรือการอิจฉามันจะส่งผลก่อผู้ที่ถูกมองนี่คือความจริงอัลไอนูฮักกุนนี่คือความจริงฉะนั้นวันนี้เนี่ยโรคโซเชียลมันเปิดกว้างมากท่านจะต้องระมัดระวังจะต้องตรวจสอบแล้วก็หันกลับมาดูอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวอย่าเที่ยวไปโพธนาบอกคนอื่นจะกินแบบไหนจะนอนแบบไหนจะแต่งตัวอย่างไรจะใช้ชีวิตแบบไหนไม่ต้องไปโชว์ถ้าจะโชว์เนี่ยทำในสิ่งที่เป็นเรื่องศาสนาเรื่องสิ่งที่เป็นการให้ความรู้การบรรยายสิ่งที่เป็นข้อความดีๆสิ่งที่เป็นหลักการดีๆที่ถูกต้องเผยแผ่ได้แต่อย่าเอาเรื่องส่วนตัวไปเผยแผ่ในโลกโซเชียลที่ไม่มีขอบเขตจำกัดในยุคปัจจุบันนี้เพราะมันจะส่งปัญหาต่อการใช้ชีวิตท่านเคยสังเกตไหมบางคนป่วยหาสาเหตุไม่เจอไปหาหมอครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่ากินยานั่นก็แล้วกินยานี่ก็แล้วหาหมอทางจิตแพทย์จิตวิทยาหมอรักษาทั้งแผนปัจจุบันนะครับ
ทั้งอะไรครับแผนโบราณไม่หายที่ไม่หายเพราะมันมีโรคชนิดหนึ่งที่มันสำคัญมากอะไรหนูฮักกลอาการป่วยที่เกิดขึ้นจากดวงตาที่เพ่งมองไม่ว่าจะมองในมิติของการชื่นชมยินดีหรือมองในมิติของการอิจฉาริษยาจะส่งผลต่อผู้ถูกมองขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้เรารอดพ้นจากตัวนี้และอยากจะบอกกับบรรดาคนที่กำลังอยู่ในการดูแลของเด็กที่กำลังเติบโตดูแลเขาให้ดีครับสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่น่ากลัวเป็นสังคมที่มีสิ่งแทรกแซงเข้ามามากเหลือเกินคนที่เป็นผู้ปกครองอย่าละเลยครับท่านจะต้องใกล้ชิดเขาผมขออีกนิดเดียวโลกโซเชียลตอนนี้มันรุนแรงและรวดเร็วการไหลบ่าของข้อมูลไม่ว่าจะไหลเข้าหรือไหลออกมันรวดเร็วมากขอให้ท่านได้ตระหนักสิ่งนี้อย่านึกว่าการที่ลูกของท่านไม่ได้ออกนอกบ้านปิดห้องเงียบอยู่โดยลำพังแปลว่าเขาอยู่คนเดียวเขาอาจจะอยู่ในอีกมิตินึงอีกโลกนึงที่น่ากลัวที่มีสังคมในโลกนั้นที่มันดึงกระชากเขาออกจากเส้นทางของอัลอิสลามก็เป็นได้ขอให้ท่านได้โปรดได้ตรวจสอบเข้มงวดดูแลใกล้ชิดให้ความอบอุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยที่เขากำลังเติบโตเพราะถ้าวันนี้เราไม่ใกล้ชิดเขาที่สุดเขาจะไปหาคนอื่นที่ใกล้ชิดและเมื่อคนที่ใกล้ชิดเขาเป็นคนที่ไม่มีศาสนาเป็นคนที่ไม่มีหลักการเป็นคนที่ไม่อยู่บนแนวทางของศาสนาเขาจะถูกลากจูงออกจากเส้นทางเหล่านี้ฉะนั้นขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอให้เราทุกคนนั้นได้ดูแลลูกหลานของเราแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับพวกเขาโดยเฉพาะในวัยที่เขากำลังเติบโตแล้วถ้าท่านกำลังประสบปัญหาผมแนะนำกลับไปทบทวนซูเราะห์ยูซุฟอ่านศึกษาทำความเข้าใจและผมเชื่อมั่นว่าซูเราะห์นี้จะเป็นยาสมานหัวใจที่ดีที่จะทำให้เรามีความเข้มแข็งมีหลักการและจะทำให้เรามีความหวังในการที่จะต่อสู้และฝ่าฟันต่อสิ่งที่เป็นอุปสรรคและบททดสอบนั้นเราได้วันนี้ฝากเท่านี้ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมยะซากัลลอฮุคอยรอนขอบคุณท่านอาจารย์อามินเห็มเสริมนะครับผมได้